ออมาเข้ารายการแล้วหรอสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำมาสวัสดีไม่ใช่เรื่องในมุมรายการที่ทำให้เรื่องยุ่งๆกลายเป็นเรื่องง่ายครับวันนี้อยู่กับเรา3คนเช่นเคยนะคะแตงตี้ค่ะอยู่กับพอจี้ครับและอยู่กับนาเดียค่ะโอ้ยนี่ระวังนะพัดลมหล่นนะแพงนะโอ้ยพัดลมอีกแล้วว่าหนูบอกแล้วหนูจะเอาวิวโคมไฟยี่ห้อพัดลมยี่ห้อบิ๊กคูลเลยนะมึงเห็นไหมบิ๊กคูเย็นใหญ่ๆเออบิ๊กคูเปิดปุ๊บหนาวปั๊บเลยอ่ะโอ้โหคุณนึกว่าอยู่เมืองหนาวไม่ใช่คุณกลัวลมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หรอกอีนั่นน่ะหล่นร่วงใบพัดจะร่วงเอาละค่ะคุณผู้ชมเจอกับเรา3คนเป็นประจำแบบนี้ช่วงเวลาดึกๆนะคะแต่ก็ไม่ดึกมากนะคะจกลงมันดึกหรือไม่ดึกมากวะเออนะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวเคล็ดลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวทำอย่างไรสามีรักสามีหลงการดูแลตัวเองกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวติดตามได้ในรายการเรื่องในมุมคุณผู้ชมห้ามพลาดกันเลยทีเดียวสิ่งที่คุณไม่รู้หรือสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะช่วยทำให้ชีวิตรักคุณมีความสุขมากขึ้นติดตามได้ในรายการเรื่องในมุมของเราแน่นอนคุณผู้ชมนะคะจะรวบรวมมาฝากกันที่สำคัญคุณผู้ชม SMS ทักทายกันมาเนาะทักทาย3คนก็ได้หรือเลือกทักทายบางคนก็ได้แล้วแต่สะดวกคุณผู้ชม4196998 SMS เบอร์นี้เท่านั้นนะคะหรืออยากจะบอกปัญหามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้กับสามองสามีค่ะอ่ะบอกมาเบอร์นี้เบอร์เดียวคุณผู้ชมอีกหนึ่งเบอร์ค่ะที่เป็นเบอร์ที่สามารถสอบถามเรื่องสินค้าของเราได้020214444 020214444ค่ะรวมถึงทุกรายการของเราในช่อง6นะครับสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้เลย TSI นะคะสามารถกดเข้าไปที่ช่อง102ค่ะกล่องทีม MZ นะคะกดเข้าไปที่ช่อง205ค่ะและในเครือของ Big 4นะคะ Idea Set Info Set Thai Set Leo Tech นะคะก็สามารถกดเข้าไปที่ช่อง75เลยและมีไดนาแซกด้วยนะคะ IPM จานส้มนะคะก็กดเข้าไปที่ช่อง136ค่ะเจริญเคเบิลนะคะระบบไนอะล็อกนะคะก็กดเข้าไปที่ช่อง26หรือระบบดิจิตอลก็กดเข้าไปที่515นั่นเองนะคะแล้วมีนี่ด้วยแอปพลิเคชันนะคะสามารถโหลดมาชมผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้เลยนะคะที่PSI นะคะ MVTV แล้วก็ Thai Tune นะคะวิธีง่ายๆที่จะรับชมเรานะครับรวมถึงช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel ช่อง6เข้าไปเสิร์ชได้เลยเป็นภาษาไทยนะครับเป็นช่อง6เลยครับรวมถึง Facebook เข้าไปพิมพ์ภาษาไทยเสิร์ชภาษาไทยเหมือนกันนะครับคำว่าช่อง6มันจะมีแฟนเพจของเรากดไลค์กดติดตามแล้วกดติดดาวได้เลยก็จะขึ้นอันดับแรกเลยที่คุณจะเห็นใน Facebook ก่อนเลยครับโอ้โหจัดไปเลยรอดแล้วมีเรื่องเมามอยอีกแล้วอีกแล้วสำหรับเบรกนี้นะครับแต่ก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนถูกต้องค่ะกับตัว S360 Plus นะคะอยากผอมเพรียวหุ่นกระชับนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักก็ต้องจัดไปเลยนะคะกับตัว S360 Plus ของเราค่ะตัวที่2ค่ะซาซ่าดูแลความเป็นหญิงนะคะอกฟูรูฟิตพิชิตใจสามีต้องผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะกับซาซ่านะคะต้องทานค่ะอยากมีสุขภาพดีอยากมีสุขภาพดีรวมถึงคุณจะดูอ่อนยาวและดูเด็กตลอดกาลกับตัวนี้ค่ะซาซ่านะคะและอาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวินเอ็นที่จะทำให้คุณผู้ชายมีความแข็งแรงทนทานสะท้านใจภรรยาดุจมังกรผงาดฟ้าดังอาชามะพยศด้วยสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้นะครับวินเอ็นโทรสอบถามทั้ง3ผลิตภัณฑ์ได้เลยที่020214444ครับขอบคุณอย่างยิ่งผู้สนับสนุนของเรานะคะเอาอย่างที่บอกเคล็ดลับช่วงแรกมีเรื่องเมามอยช่วงแรกมีเรื่องเมามอยนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวเหมาะกับพี่พจน์เลยคอสตูมเกี่ยวด้วยหรอพี่พจน์เรื่องเสื้อผ้าเกี่ยวด้วยหรอเกี่ยวถึงแม้ว่าสุดท้ายเราจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยก็ตามมันจะต้องมีการทำให้ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเขาบอกว่าเป็น3ชุดสุดฮอตที่หนุ่มๆเนี่ยอยากให้บรรดาสาวๆใส่อ๋อเขามีการโหวตแล้วชุดแรกเลยคือกระโปรงอะไรหรือเปล่ากระโปรงยาวไม่ใช่กระโปรงยาวอันนั้นเป็นช่างแต่งหน้าที่ชอบใส่กระโปรงยาวๆแล้วเขาจะถนัดมากเป็นการคุมปิดขนแก้งเฮ้อแล้วเขาง่ายต่อการเยี่ยวปวดตรงไหนนั่งฟุบลงไปเลยฉี่ฉี่เยี่ยวมันน่าจะเป็นแบบจัดนิดนึงปวดตรงไหนสูบสูบบุหรี่ยืนสูบบุหรี่ตรงลานจอดรถข้างหลังอยู่ปวดปั๊บนั่งปุ๊บแล้วบรรดาพวกตั้งท่านภาพของเราหรือว่าทีมงานเวลาไปฉี่คิดว่าน้ำขังเปล่าที่ข้างหลังอยู่เยี่ยวยิบพิกอ้าวพี่จอดรถแล้วเดินลุยนะพี่น้ำขังลานจอดรถชั้นหกอะเยี่ยวยิบพิกเหรอไม่ใช่ฝนตกเหรอไม่ใช่ฝนตกเยี่ยวสะสมก็ว่าทำไมไม่ระบายเยี่ยวทุกวันเขาเรียกว่าน้ำรอระบายก็ได้
น่ากลัวจะเป็นโรคฉี่หนูไหมเนี่ยแต่มี3ชุดมี3ชุดเราไปดูชุดนี้กันดีกว่าค่ะชุดแรกเขามีการผ่านการโหวตจัดอันดับมาแล้วว่าเป็นเสื้อผ้าที่หนุ่มๆ นะอยากให้ผู้หญิงใส่ไม่ได้มีแค่หนังโป๊หรือหนัง AV เท่านั้นคุณผู้ชมชีวิตจริงก็อยากใช่ไหมชีวิตจริงเขาอยากแต่ว่าอาจจะใส่ตามวาระก็ได้วันเกิดวาระพิเศษปาร์ตี้คริสต์มาสก็ได้หรือว่าวันเกิดปาร์ตี้ค่ะข้ออันดับ3ที่ติดอันดับ3ที่เขาจัดอันดับเนาะอันดับ3ชุดซูเปอร์วูแมนอันนี้ติดอันดับอยู่แล้วแหละซูเปอร์ฮีโร่นี่เป็นถือว่าเป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่เหนือมนุษย์ฉันว่าสาเหตุที่ผู้ชายชอบผู้หญิงใส่ชุดนี้เป็นเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะเหาะเหินเดินอากาศได้ชอบนางเอกนางเอกเซ็กซี่ชอบเหาะเหินเดินอากาศไม่เขาบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะผู้ชายชอบดูพวกภาพยนตร์แนวแฟนตาซีซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วผู้ชายก็เลยมักหลงไหลแล้วก็มีความเชื่อว่าผู้หญิงธรรมดาคนนึงเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษคือผลคือลื้อเตียงก็นั่นแหละที่ฉันบอกกันแหละเพราะเหินด้วยอากาศได้ไงยกตึก50ชั้นได้หรือว่าสารพัดประโยชน์ผู้ชายจะชอบแต่คีย์หลักของซูเปอร์วูแมนเนี่ยก็คือเธออึดเป็นพิเศษโอ้ยตายละถ้าใส่ชุดนี้ต้องอึดต้องอึดผู้ชายก็เลยอยากให้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเธอใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่เป็นหนังที่อึดนิดนึงซื้อได้ที่ไหนมีเยอะมีได้ร้านเช่าชุดแบบเนี้ยร้านแฟนซีอย่าร้านเช่าชุดเลยพี่พอดอย่าร้านเช่าชุดเพราะว่าถ้าเช่าเดี๋ยวมันซักไม่ออกมันจะติดหนึบซื้อไว้เลยเหรอส่วนตัวซื้อส่วนตัวมีเยอะประตูน้ำร้อยกว่าบาทใช่มีเยอะมีเยอะเผื่อใครฟังอยู่ลองไปซื้อมาใส่ดูประตูน้ำประตูน้ำตึกอินทราตึกโรงแรมอินทราหนูรู้ดีหนูไปทำอะไรแถวนั้นฉันเห็นคอสตูมนี่ฉันก็ต้องดูหนูไปซื้อชุดแบทแมนแต่พวกนั้นจะไม่ค่อยทนนะจะเป็นผ้าเหมือนแบบว่าเป็นผ้าไลก้าเป็นผ้าปกติธรรมดาเอ้ยไลก้าจะแพงหน่อยอันนี้เหมือนเป็นผ้าแบบว่าผ้ามันๆอ่ะค่ะก็ลองใส่สักครั้ง2ครั้งให้มันคุ้มแล้วกันใช่แต่ถ้าเป็นชุดแบบว่าชุดคอสเพลย์เลยเนี่ยนี่ซุปเปอร์วูแมนญี่ปุ่นมีไหมญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีเยอะญี่ปุ่นมีเป็นนี่พี่แตงเคยไปเดินเซ็กทอยช็อปมันก็มีชุดให้เลือกเยอะไม่ต้องบอกกูหรอกกูหน้าก็รู้เฮ้ยดูหน้าก็รู้นี่บ้าฉันไปศึกษาไม่ปกติหนูไม่เคยเข้าเลยอะไรแบบเนี้ยจนจนอะไรจนกระทั่งจนกระทั่งไปเมืองนอกก็เลยจนกระทั่งมีผัวทอมใช่ไหมตอบย้ำจังเลยนะได้เดี๋ยวเปิด Facebook เนาะพี่พลนะ Facebook อะไรส่งให้หนูด้วยนะตัดใจแล้วเดี๋ยวลบเดี๋ยวโพสต์เออเป็นคนบ้าเออขำอีกขำอ่ะชุดผลโหวตอันดับ2ค่ะชุดนางพยาบาลใจดีอันนี้หาซื้อง่ายแล้วซื้อเข็มด้วยนะอย่าลืมซื้อเข็มนะเอาเข็มจริงแล้วทำมาแทงอ่ะแม้แต่ชุดพยาบาลเขาจะมีแบบว่าโดยเฉพาะเลยนะค่ะพยาบาลเซ็กซี่มีหลายแบบแบบหนัง AV ไงคุณผู้ชมพี่ขวางเรามีมะมีเออใช่พี่ขวางมีทุกชุดประตูน้ำที่บอกมีหมดค่ะตึกอินทราน่ะมีหมดเออใช่ตึกอินทราหลายรูปหลายแบบมันจะเป็นพยาบาลลงบ้านเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลและถูกด้วยใช่ป่ะพี่โพมีทุกสังกัดเออใช่มาจากชุดเป็นมาจากกรมอนามัยก็มีหมดทุกอย่างแนวเซ็กซี่แต่ด้วยภาพลักษณ์ของนางพยาบาลมีจิตใจอบอ้อมอารีใจดีนิดนึงขอให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนนิดนึงนะถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเดี๋ยวนี้ไม่นี่ละถ้าสมัยก่อนอะสมัยก่อนเข้าหลายคนเข้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดฮะแน่ใจมะก็มีแล้วขึ้นตั้งแต่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วก็มาโพสต์ปาประจานกันนะเริ่มกลัวสมัยก่อนไปโรงพยาบาลรัฐเหมือนกับไปโรงฆ่าสัตว์จริงสมัยก่อนอันนี้เป็นความเป็นเขาพูดต่อๆมานะไม่ต้องพูดต่อๆประสบการณ์ส่วนตัวเราก็เคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นส่วนนึงแต่ก็อยากให้ดีขึ้นแหละการบริการเราเข้าใจว่าการบริการอ่ะแล้วคนป่วยคนไข้มาก็ว่าจิตใจก็ย่ำแย่แล้วคนป่วยแล้วคนที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐภาครัฐเขาก็ต้องอาจจะมีคุณทรัพย์ไม่ได้มากเขาก็จิตใจเขาก็แย่พอสมควรละแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้อยากจะป่วยหรอกเนาะจริงแล้วแบบไปแล้วเราก็ไปเจอคนที่เขาไปแบบพูดจากระโชกโฮกใช่ใช่นี่พวกราชการก็เหมือนกันเยอะแยะเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นหลายที่ดีขึ้นหลายที่มากมายเมื่อก่อนมีพักเที่ยงติดพักเที่ยงเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีพักเที่ยงละเมื่อก่อนเยอะบัตรใบขับขี่นู่นนี่นั่นมีพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยงงเหมือนกันพักเที่ยงพักเที่ยงแล้วบ่ายพักเที่ยงทำไมบ่ายโมงกว่าแล้วมันก็ยังพักเที่ยงอยู่อะไรอย่างเงี้ยพักเที่ยงยาวหน่อยแต่ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นเนาะตั้งแต่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาเกิดอะไรเขาก็มาโพสกันอ่ะมาโพสมาประจานมาโปะเขาบอกว่าชุดพยาบาลเนี่ยทำให้หนุ่มๆนะอยากทำตัวเป็นคนป่วยกันทั้งนั้นเลยแต่เหตุผลสำคัญที่หนุ่มๆหลายท่านเนี่ยบอกก็คือ
พอลุคของพยาบาลสาวก็คือเรียบร้อยเวลาที่แฟนสาวแปลงกายเป็นพยาบาลใจดีจะทำให้รู้สึกลุ้นในใจว่าจากความที่เรียบร้อยเนี่ยมันจะพลิกกลับมาร้อนแรงได้ขนาดไหนก็เลยทำให้แบบว่าเป็นอะไรที่ลุ้นนิดนึงพยาบาลเรียบร้อยดูภาพประกอบ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 ขึ้นแล้วพยาบาลเรียบร้อยเหรอไม่มันมีพยาบาลหลายสังกัดที่พี่พศบอกไงสังกัดสังกัดผีทรงผีอันนี้สังกัดฮอนอลูลูก็จะเรียบร้อยนิดนึงอันนี้เป็นเอวลอยอันนี้ไม่อันนี้พยาบาลเกี่ยวกับการรักษาคลายเส้นจับเส้นนิดนึงจับเส้นคลายเส้นจับเอ็นนิดนึงจับไปตรงไหนไหนมันก็แข็งไงเนี่ยตรงนี้จะช่วยได้คือว่าจับไปโอ้ไหลแข็งเพราะว่าจะช่วยได้พยาบาลเซตนี้เป็นนวดเฉพาะจุดเฉพาะจุดจับเส้นเฉพาะคลายทำให้เส้นแข็งเนี่ยอ่อนนุ่มลงนะผลโหวตอันดับหนึ่งเลยที่คุณผู้ชายเขาชุดอะไร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 เนี่ยแต่งน่าจะใส่ชุดนี้แล้วโดนบอลอันนี้ต้องใครก็ทายออกอะไรอะชุดนักศึกษาสาววัยใสถ้ามีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาเป็นอันดับหนึ่งชุดนักศึกษาใส่มีปัญหาใส่ชุดนักศึกษาทำไมตอนใส่ชุดนักศึกษานกตลอดเออตอนนั้นยังมีงูหรือเปล่าหล่อนดูเป็นนัก2ปีแรกมีงู2ปีหลังไม่มีแล้วตอนนั้นงูยังหากินหรือเปล่า1ปี2ยังมีงูแล้วนี่เขาบอกว่าผลโหวตคะแนนนำชนะห่างเลยนะกับทุกชุดแบบไม่ทิ้งฝุ่นเลยคุณผู้ชมเพราะหนุ่มๆบอกว่าเวลามองดูแฟนสาวเนี่ยที่พ้นวัยเรียนแล้วหยิบชุดนักศึกษามาใส่ที่ร้านมันดูกระชุ่มกระชวยได้โอ้ฉันเสียดายทำไมฉันทิ้งชุดนักศึกษาไปหมดแล้วให้ยืมยังเก็บไว้อยู่จริงเหรอไม่เข้าใจเลยมันทำไมทิ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดนักเรียนชายชุดสวนกุหลาบว่ะไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดนักศึกษาที่เป็นแบบว่าชุดแบบเหมือนเซเลอร์มูนอ๋ออันนั้นไม่ใช่นักศึกษาน่าจะเป็นแบบนักเรียนมัธยมญี่ปุ่นใช่ใช่มัธยมญี่ปุ่นแบบนั้นโรงเรียนสกอตอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โรงเรียนพาณิชย์หลายที่เป็นอย่างนั้นใช่เส้นประตูน้ำเลยไปหน่อยความจริงเดี๋ยวนี้พวกสถาบันชอบแข่งพวกพาณิชย์อ่ะแข่งกันที่ชุดเอาตรงๆมาสมัยฉันยังคิดโอ้โหชุดสวยอยากเข้าไปเรียนนะอยากใส่กระโปรงเหรอฮะอยากใส่กระโปรงไม่แต่ฉันก็ไปเรียนล่ะชุดขาวกางเกงขาวเสื้อขาวสมัยฉันน่ะดูดีแล้วผู้หญิงก็เป็นกระโปรงลายสก๊อตและหน้าฝนกระโปรงลายสก๊อตแล้วหน้าฝนหน้าฝนชุดผู้ชายน่าสงสารมากถ้าโดนฝนเขาจะมีในเนคไทน้ำเงินในเสื้อในเลยอ่ะฉันน่ะเสื้อในสภาพเดี๋ยวพวกเขาเคยใส่เสื้อในไปเรียนด้วยนะครับที่ก่อนแล้วครูแล้วครูมาดึงใส่เสื้อในแปะหนักขนาดนั้นเลยหรอครูพี่วัตดาครูหนักขนาดนั้นแหละหนักขนาดนั้นก็ลองดูไงหัวเคยพี่แตงตอนนั้นมันมีนมไงไม่หล่อนมันมีดามีเนี่ยเฮ้ยนางก็มีนิดนึงเทคข้อมูลหรอเทคข้อมูลนี่แหละ3ชุดตามผลโหวตชุดนักเรียนอุ๊ยฉันเสียดายแต่จริงๆมันมีชุด Air Hostess แต่นี่คือชุดยอดฮิตแต่ไม่ติดอันดับไงอะไรเงี้ยอันนี้3ชุดที่ติดอันดับมีชุดไหนบ้างอะ Air Hostess เมดคุณครูได้มั้ยคุณครูเอาอีกนี่เนาะอะไรวะเอาอะไรอีกครูชอบไม่ไม่จริงๆถ้าอยากมีอารมณ์มากเราก็แต่งเป็นชุดนักศึกษาผู้หญิงแต่งเป็นชุดนักศึกษาผู้ชายก็แต่งเป็นคุณครูได้นะคุณครูแบบกระโปรงทรงเอเอาอีกชอบให้ท่องอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพยาบาลก็กว้างๆค่ะเปิดอีกค่ะถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยขอเช็คช่องคิดได้ไงวะคิดได้ไงวะนักศึกษาหรอนักศึกษานักศึกษาก็ใส่ๆจะไม่หือไม่อือไม่หือไม่อือแบบว่าสอนหนูหน่อยสิคะคือหนูไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่หรอกนี่น่าจะเป็นร้านนักศึกษาร้านอาจเป็นซุปเปอร์วูแมนน่ะซุปเปอร์วูแมนก็มีพลังกับลูกสั่งคุยอย่างแล้วอึดชั่วโมงก็ไม่เสร็จ2ชั่วโมงไม่เสร็จ3ชั่วโมงไม่เสร็จโอ้ตายกันพอดีมันจะอึดนิดนึงมีชุดไหนอีกที่ตัดผลโหวตที่ชุดนอนนี่แหละชุดนอนเซ็กซี่ๆหนูก็ได้ก็ได้แต่ชุดนอนเซ็กซี่ๆอาจจะเป็นประมาณว่าชีวิตประจำวันทุกวันพยายามแต่งตัวให้แบบแล้วถ้ามองกลับกันไปในมุมผู้ชายบ้างอะใส่ชุดหมี่ได้มั้ยเป็นอาหารละกาบเกิดทำไมวะหรือชุดเราปภได้ฉันได้มีอารมณ์ไม่ได้มีชุดนักดับเพลิงยูนิฟอร์มนะฉันได้มีอารมณ์เลยนักดับเพลิงเนื้อนักดับเพลิงแล้วก็แบบใส่กับท่อนบกไอ้ท่อนล่างแล้วท่อนบนก็เห็นวันแพ็กชุดเทศบาลไอ้ชุดเขียวเหรอเทศบาลก็ได้อารมณ์นะยังจะด่าอยู่ทุกเช้ารดน้ำตอน9โมงตลอดงงเหมือนกันกูใครอยู่ตำรวจอ่ะอ๋อไม่ไม่ตำรวจไม่เอาอ่ะแต่ต้องหวีดแล้วต้องปิ๊บปิ๊บยังได้ไหมโอ้ยต้องยัดเป็นจังหวะได้ไหมปิ๊บปิ๊บต้องเตรียมแบงค์หรอไม่หรอกฉันต้องสอดใต้ใบอะไรต
้องจ่ายอยู่ดีไม่เวิร์กใช่ไหมไม่เวิร์กไม่เวิร์กเสียค่าชุดด้วยเสียเงินด้วยจริงๆคุณผู้ชายช่วงหน้านายแบบมาเวิร์กกว่าชุดนายแบบเวิร์กกว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นนายแบบเป็นใครเขามีประเด็นมาพูดคุยเรื่องเก้าจุดเสียวที่สาวๆไม่ควรพลาดว้ายพร้อมในแบบนะช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่นะคะค่ะ